ฟาดแซบกระแตอาสยามต่อกลับคนแซวดรวยลั่นน่าสงสารจริงๆกระแตอาสยามเที่ยวทริปอเมริกาเช็คอินโรงแรมหรูราคาแพงหลักแสนแต่ดันเจอคอนแซ่ชอบอดรวยเจ้าตัวไม่ทนฟาดกลับสุดเดือดล่าสุดกระแตได้แชร์โพส์จากสำนักข่าวดังที่มีการเปิดวราปสถานที่ที่เธอเลือกไปพักผ่อน ซึ่งก็คือโรงแรมอแมนกิริซึ่งเป็นรีสอร์ทรู้ของคนรักทะเลทรายติดอันดับที่พกักราคาแพงที่สุดในโลกซึ่งโรงแรมนี้เจนนี่แบล็กพิงก็เคยเช็คอินด้วยเหมือนกันแถมราคาสูงถึง2 7ถึงแสนบาทต่อคืนตัวโรงแรมอยู่กลางหุบเขาและไกลาจากตัวเมืองนอกจากคนที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นชมแล้วถว่ากลมีบางส่วนที่เข้ามาแซะเธอด้วยอาทิรวยคักนอสูแล้วแต่เอาที่สบายใจเวอร์มาค่ะคิดถึงยามจนบ้างก็ดี บเตยเกี่ยมรับน้องหรือเปล่าแม่รวยชอบอวดกันดีถ้าฉันเป็นคนรวยจะช่วยเหลือคนจนชอบบดรวยปัญญาอ่อนเป็นต้นงานนี้กระแตได้ระบุข,ข้อความฟาดกลับเอาไว้ว่าอ่านเม้นต์แต่ละคนคือแบบน่าสงสารนะ่ะจริงๆนะเป็นกันเยอะมากเวลาเห็นผู้อื่นได้ดีคือไม่รู้จักชื่นชมยินดีกับผู้อื่นกันเลยเหรอคะอาการมันเป็นยังไงซินี่เป็นฉันนะเวลาเห็นคนอื่นได้ดีร่ำรวยหรือประสบความสําเร็จหรืออะไรก็ตามนี่คือแบบเออภูมิใจกับเขาอะ่ะ เรารู้ว่ากว่าจะได้มีวันนี้เขาคงเหนื่อยมาเยอะมากๆเออเขาเก่งจังอยากทําได้แบบเขานน่นนี่นั่นยินดีแบบสุดๆรอยพ่อผ่นแม่เนาะอ่านเม้นและเห็นใจคนเมน้นน่ะสู่ๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกๆข่าวเลยท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กําลังใจเธออย่างล้นหลาม